สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโตศักดิ์สิทธิ์เปิดใจปมโฟเรกตอรีดีพร้อมพูดถึงประเด็นของกระทิงขนนรงค ล่าสุด15กันยายน65ตศักดิ์สิทธิ์ให้สัมภาษณ์กับสุมวลชนระบุทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในคําที่ผมโพสต์ในไอจีทุกอย่างผมโทษตัวเองเพราะว่าผมไม่รู้ว่าคิดอะไรถึงหลงเชื่อได้ยังไงโง่มากเว็บไซต์หนึ่งจะเทรดแทนเราได้ยังไงสิ่งแรกที่ผมโทษเลยคือตัวเองและที่สูญเสียไปทั้งหมดคือบทเรียนราคาแพงของตัวเองเจ็บแล้วก็ต้องจําส่วนจุดเริ่มต้นคือมีการพูดคุยแนะนํากันในกลุ่มเล่นกีฬาผมไม่แน่ใจว่าเส้นระหว่างการพูดคุยหรือการแนะนําม,มันคืออะไรเราเรียน รู้จากการที่เราไปเล่นกีฬาด้วยกันและพูดถึงเรื่องนี้ด้วยกันและส่งเว็บมาแล้วเราก็เข้าไปดูมันน่าเชื่อถือมากพูดตอนนี้อาจจะเหมือนว่าผมเชื่อได้ยังไงแต่ผมพลาดเองถามว่าได้มีการพูดคุยกับกระทิงก็ไม่ได้คุยครับคืออย่างที่ผมเขียนเลยผมเข้าใจว่ามันคือการลงทุนเป็นราคาที่ต้องจ่ายกับความโง่ของตัวเอง ณนะตอนนั้นที่ไม่ทําอะไรเลยมันคือความผิดของผมล้วนๆไม่ทราบเลยว่าเราเป็นลูกทีมของใครและผมก็รู้พร้อมทุกคนถามว่าติดกับดักความลบไหมโตกล่าวว่า30ปีก่อนการลงทุนมีหลายรูปแบบสมัยนี้มีเยอะกว่าเก่าเราไม่รู้คืออะไรเป็นการลงทุนครั้งแรกก่อนลงทุนเราต้องรู้ว่ามันคืออะไรหลังจากนี้คือเรามีประสบการณ์เจ็บและจําต่อไปนี้จะลงทุนอะไรเราต้องศึกษาและรู้ว่ามันคืออะไรส่วนเรื่องความเชื่อใจในการลงทุนนั้นผมโทษตัวเอง ถ้าเราไม่ได้เข้าไปดูเข้าไปเล่นมันคือตัวเราล้วนๆผมไม่เคยได้อะไรคืนยืนยันไม่เคยได้รับเงินเพื่อไม่ให้พูดผมมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ส่วนเรื่องแจ้งความปร,รึกษาผู้ใหญ่และทนายความอยู่ส่วนความรู้สึกอายของผมนั้นตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าคืออะไรและผมทราบเหมือนทุกคนถ้าคุณเป็นผมแล้วโดนหลอกผมก็อายผมโทษตัวเองที่ไปหลงเชื่ออายเคินที่เราไม่รู้เรื่องตัวผมก็โดนเหมือนกันผมไม่ได้ชวนใครต่อยินดีให้ความร่วมมือทุกอย่างผมก็คือผู้ ู้เสียหายขอบคุณทุกกําลังใจผมก็พลาดได้ผมเสียค่างโง่ได้ผมก็เขินที่จะบอกเราเสียค่างโง่ไปท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ